สมานุรหิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความรักความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักของอัลลอฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกเดือนแห่งความดีงามเดือนแห่งความเป็นสิริมงคลครับช่วงท้ายของรอมฎอนเนี่ยครับสิ่งที่เป็นความมุ่งมากปรารถนาของผู้ศรัทธาก็คือหวังจากพระองค์หวังต่อพระองค์ให้พระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาครับพี่น้องที่รักขอละครับซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้10คืนสุดท้ายของรอมฎอนซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่อยากที่จะให้รอมฎอนนั้นจากพวกเขาไปเลยเหมือนกับใครก็ตามที่คิดว่าการที่จะพัดพรากจากคนรักไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเลยเหมือนกับซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเรียนกับคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านะฮิจเราะห์ศักราชที่2เนี่ยเขาเกิดของรอมฎอนเรื่องของบาดัดด้วยนะครับหลายอย่างที่เกิดขึ้นณรอมฎอนแล้วหลังจากนั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อ10คืนสุดท้ายซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นครับเหมือนกับท่านนบีเองนะครับได้ขมักขม้นในการทําอามัลอิบาดะห์และพวกเขาพากันร้องไห้แล้วก็บอกกับท่านนบีว่าพวกเขานั้นพวกท่านเหล่านั้นไม่อยากที่จะให้รอมฎอนจากไปเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าในโอกาสปีหน้ารอมฎอนจะกลับมาเขาจะได้อยู่ถึงรอมฎอนอีกหรือเปล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีจึงขอดุอาต่อรอให้เขานั้นได้ผ่านพบประสบกับรอมฎอนในปีหน้าเราก็เช่นกันครับถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบถึงความรู้สึกของคนรักที่จะจากกันไปเหมือนกับซอฮาบะห์ของท่านนบีนั่นแหละครับที่คิดว่าเปรียบเทียบว่าเหมือนคนรักที่กำลังจะจากเขาโหยหาเขาปรารถนาเราก็เช่นกันครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับความปรารถนาที่จะให้รอมฎอนอยู่กับเราแล้วขอให้พระองค์ได้ทรงให้สิ่งที่ดีงามกับรอมฎอนเกิดขึ้นกับตัวเราครับพี่น้องครับในเวลาช่วงนี้นิดหนึ่งฮิจเราะห์ศักราชที่9เนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของรอมฎอนก็คือการรับอิสลามของชาวตออีฟซึ่งเคยทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีได้รับความบาดเจ็บอย่างมากมายเช่นกันครับมิติแห่งรอมฎอนนี้นะครับเน้นย้ำก็คือการให้อภัยให้โอกาสให้กำลังใจแล้วก็บอกอยู่เสมอครับว่ากับตัวเราด้วยว่าเราจะช่วยกันเผยแพร่อิสลามด้วยกับท่าทีด้วยกับมารยาทแห่งความดีงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังว่าพระองค์จะทรงตอบรับดุอาของพี่น้องทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ